คุณครูแดงใจวายแดงแบบไหนแดงใจวายแดงแบบลิปสติกหรือเปล่าต้องแดงแบบเลือดนกสินะแดงใจวายแดงแบบเลือดนกแดงใจวายเอามีอะไรอีกถามมาสะกิดหน่อยนะสะกิดหน่อยนะสะกิดต่อมต่อมอะไรเนาะต่อมทอนซิลเหรอแมวนะสะกิดต่อมทอนซิลมันปวดนะต่อมทอนซิลมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ใต้คางเนี่ยคนไหนต่อมทอนซิลอักเสบส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะถูกหมอสั่งผ่าตัดนะต่อมทอนซิลต่อมนี้มันสำคัญนะต่อมนี้ต่อมนี้มันเหมือนกับรปภ.รปภ. เวลาอาหารมันจะผ่านไปยังกระเพาะไงนั่นแหละมันจะเอ็กซเรย์ให้ก่อนไม่รู้มันเข้าปากไปแล้วใช่ไหมล่ะเออมันอยู่ตรงนี้แถวนี้อาหารเคี้ยวเคี้ยวตึง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 ใช่ไหมล่ะเสร็จพอเวลากลืนเข้าไปปุ๊บถ้าหากว่าสิ่งที่เรากลืนเข้าไปนั้นมันไม่ดีมันเป็นพิษนะต่อมทอนซิลนี้มันจะบอกว่าเอ้ยมันเจ็บปวดนะเห็นไหมมันเจ็บปวดคนในที่ต่อมทอนซิลเจ็บปวดหรือทางการแพทย์เขาจะบอกว่าอักเสบมานี่ลุงออกจับหน่อยเดียวนี่ขยับหน่อยเดียวหายรับรอง 100% ดีว่าทันทีด้วยต่อมทอนซิลอักเสบภาษาหมอก็บอกว่าต่อมทอนซิลตรงนี้แหละมันเป็นตัวดักไม่ใช่ดักแด้นะเป็นตัวดักเชื้อโรคคำว่าเชื้อโรคที่เขาว่าก็คือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในปากเราโดยผ่านอาหารผ่านแล้วก็ว่ากันไปนะมันก็เลยต่อมทอนซิลนี่มันไวเซนซิทีฟมากก็เหมือนกับรปภ.ไงเหมือนกับเลเซอร์ก็แล้วกันอะไรผ่านปุ๊บมันก็รายงานทันทีมันสู้ไม่ไหวมันก็เจ็บอักเสบก็แค่นั้นเองนะเสียดายคนไหนที่เคยถูกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์สั่งตัดต่อมทอนซิลแปลว่านายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ที่ว่านั้นไม่สามารถที่จะทำให้ต่อมตรงนี้หายได้เขาก็เลยตัดทิ้งแม่งเลยโอ้ยถ้าธรรมชาติมันไม่ดีเขาจะสร้างมาทำไมธรรมชาตินะนะครับคิดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครแอะก็ตัดทิ้งนะบอกว่าไม่ดีธรรมชาติเขาจะสร้างมาทำไมมันต้องพยายามรักษาธรรมชาติไว้นะคุณโยมนะจะเป็นหัวเข่าหัวขาก็ดีนะจะเป็นมดลูกมดหลานก็ตามทีเก็บเอาไว้น้อยเผื่อได้มีโอกาสทำพันธุ์ไม่ใช่หรอกอุ้ยนะเก็บไว้น้อยอาจจะได้มีโอกาสทำพันธุ์เมื่ออายุ50-60ปีแล้วก็ทำพันธุ์ได้นะว่าเขาไปโน่นฟังลุงทุกบันสบายใจเป็นผู้ช่วยเหลือใครล่ะครับอ้าวช่วยกันใช่มนุษย์นะเดี๋ยวบ้านไกลกันก็ทำไมจะช่วยกันไม่ได้ล่ะของแค่นี้อยู่บ้านใกล้กันจะช่วยเหลือกันง่ายขนาดไหนถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันล่ะโอ้ยมันก็ยิ่งช่วยกันอย่างดีเป็นปีเป็นคลุย ใช่ป่ะถ้าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะยังไม่พอยังอยู่ห้องเดียวกันด้วยยิ่งช่วยกันดีนึกภาพออกไหมครับที่ว่าขนาดอยู่ไกลกันขนาดนี้ยังสามารถช่วยกันได้นะก็ต้องขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาก็แค่นั้นนะครับอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเห็นแก่ตัวขอบคุณวิทยาศาสตร์เขาเข้าไว้เสมอๆนะการนะการผมฝันว่าได้ของเก่าโบราณเป็นฝันดีไหมครับไอ้คำว่าได้ขึ้นชื่อว่าคำว่าได้ใช่ไหมฮะมันก็มีคำตอบแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ขึ้นชื่อว่าเสียมันก็มีคำตอบเหมือนกันแหละ
ช่ไหมครับใช่นะเอานะคุณคนพาม ีการพารวยแล้วแหละโอ้ยชื่อพวกนี้อย่าให้ได้ยินนะพารวยเนี่ยมันทับตัวเองนะเอาคนพารวยใช่ไหมมันทับตัวเองนะชื่อพวกนี้นะครับเอาชื่อใหม่ชื่อใหม่เออนะคนพาทำกินนี่ไม่ดีกว่าเลยใช่ไหมทำกินไม่เป็นเลยโทษทีขออนุญาตทำกินไม่เป็นเลยมันจะไปรวยได้ไงวะพาทำกินไม่ดีกว่าเลยนะนะคิดภาษาใหม่ครับผมคิดภาษาให้เรียบร้อยนะคนมีโชคคนมีโชคมันจะสู้คนมีปัญญาได้ยังไงนะคำว่าโชคลาภพอแล้วเขาเลิกพูดกันแล้วพี่เด้อเขาเลิกคุยกันมานานแล้วโชคลาภนะเหลือแต่ก้อยต่อมต่างๆในร่างกายต่อมน้ำลายต่อมน้ำตาต่อมทอนซิลเมื่อกี้ลุงพูดต่อมทอนซิลนี่หว่าคงใช่มั้งเออต่อมน้ำเหลืองเราใช้การงับอากาศช่วยให้ต่อมเหล่านั้นทำงานดีขึ้นได้ไหมกะห้อยได้เลยสิเออไม่ว่าเขาจะเรียกว่าต่อมไร้ท่อต่อมมีท่อต่อมพิทูอิตารีอยู่ในหัวสมองนึงนะอากาศเนี่ยมันล้างได้กันแล้วงับอากาศเนี่ยล้างได้ช่วยได้ช้านะครับเห็นไหมไม่ว่าเขาจะบอกต่อมอะไรก็สุดแต่เถอะโอ้ยนะแล้วเคยร้องไหมล่ะครับกีฬาเป็นยาวิเศษต่อไปเปลี่ยนอากาศเป็นยาวิเศษอย่าไปเอาของเขาเอาของเราโอเคไหมรู้จักเปลี่ยนเด้ออากาศเป็นยาวิเศษแก้ท้องกีเลสทำคนให้เป็นมนุษย์เห็นไหมทำไมต้องให้ทำคนที่เป็นคนทำคนเป็นมนุษย์ก็เลยว่าความคิดมันก้าวข้ามเป็นก้าวนะครับฟังแล้วเออมันก้าวข้ามเลยแมนบอนะคุณมัทนานะครับเอางั้นอากาศช่วยได้นะการอากาศทุกท่านด้วยนะที่ว่าเนี่ยครับ